ท่านผู้เกียรติครับรายการ The Golden Song ซีซั่น4ของเราคอนเซปต์ของเราในซีซั่นนี้นั้นคือเวทีแห่งความคิดถึงถูกต้องครับและในซีซั่นนี้เรามีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมแสดงความคิดถึงบทเพลงทองคำซึ่งแขกรับเชิญพิเศษคนนี้เป็นหญิงสาวที่เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นเธอในสื่อต่างๆกันมาไม่มากก็น้อยใช่เลยครับและที่สำคัญครับเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆครับและเธอยังเป็นผู้นำหญิงคนดังที่เป็นไอดอลของสาวๆคนไทยมากมายเลยครับผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะและไม่คิดว่าเธอจะมาปรากฏตัวในเวทีของเรานะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับน้องคิดครับไปรับแขกรับเชิญพิเศษของเรามาครับยินดีครับใครอ่ะใครอ่ะสวัสดีครับผมตื่นเต้นมากเลยผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซากแขกรับเชิญคนพิเศษในวันนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยที่ได้มอบของขวัญให้หัวใจคนไทยได้พองโตต้อนรับศักราชใหม่โดยการนำทัพช้างศึกคว้าแชมป์อาเซียนในศึก AFF ซูซูกิครับ2020ได้สำเร็จมาดามแป้งมาที่เวทีของเราพี่แป้งขออนุญาตเรียกพี่แป้งนะฮะได้เลยค่ะผมเพิ่งเคยเห็นลุคพี่แป้งลุคนี้เลยเป็นแบบหวานๆสวยๆปกติจะแบบทะเลือทะเลืออย่างเงี้ยอยากถามคำถามแรกเลยครับพี่แป้งฮะพี่แป้งเคลียร์คิวมาในรายการเราได้ยังไงฮะได้เขาโหยคิวรัดตัวมากเลยนะพอดีตอนนี้ทำทีมชาติแล้วก็ตอนนี้รายการนี้ต้องบอกว่าคนดูเยอะมากพ่อแม่พี่นี่เกาะจอเลยนะจริงเหรอเฮ้ยขอบคุณครับดีใจจังเลยนะฮะผมขออนุญาตเรียกพี่แป้งด้วยเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้จักคริสนะคะทำไมสิงโตไม่มาคะไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่แป้งก็ดูวายด้วยโอ้เป็นสาววายเหมือนกันนี่ครับเป็นค่ำคืนที่พิเศษจริงครับเราจะได้ฟังบทเพลงเพราะๆจากมาดามแป้งครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากเธอกันเลยครับขอยืนใกล้ใกล้หนึ่งนะครับผู้ปลุกปั้นI'm not afraid.
ใครให้ดีก่อนยกให้ใครเปลืองหัวใจค่าความรักสูงยิ่งสิ่งใดจงเก็บเอาไว้ทุ่มให้คนที่ดีเช่นฉันเคยช้ำมาก่อนจึงฝากคำสอนไว้เตือนสตรีพลาดแล้วใครให้ดีก่อนยกให้ใครตื่นเต้นนะฮะเจอด้านนี้นะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะชอบรายการนี้มากขอบคุณขอบคุณมากจริงๆชอบเพลงลูกกรุงมานานแล้วก็จริงๆวันนี้นะคะตั้งใจจะมาพูดเรื่องหนึ่งคือสมัยแป้งเข้าจุฬาเนี่ยแป้งเข้าเมื่อปี2526นะฮะนานมากเลยนะตอนนี้ปีนี้อายุ55เข้า56ตกใจฮะรหัสอะไรกันเนี่ยครับผมครับผมตึกๆเลยฮะก็แป้งเนี่ยเนื่องจากแป้งชื่อนวลพันธ์ก็ตอนมันก็ยังเด็กๆอ่ะนะคะพี่เมาเนาะกบมันก็อาจจะมีคนมาแอบชอบบ้างเนี่ยคนก็จะชอบร้องเพลงให้แป้งเพลงนึงซึ่งมันมีเนื้อคำเกี่ยวกับชื่อของแป้งคือคำว่านวลและเพลงนี้คนที่ร้องเพราะที่สุดเนี่ยคือคุณพ่อของพี่โจ้นวลเจ้าพี่เอ๋ยซึ่งอยากให้น้องกันเนี่ยร้องให้ฟังประโยคแรกกับประโยคจบมันเป็นชื่อพี่นี่คนก็ร้องให้พี่ฟังขึ้นคำแรกคำว่านวลคำว่านวลคือชื่อพี่แป้งครับขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับครับขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้กับคุณแป้งนะครับผมเชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ฮะนะฮะขออนุญาตนะครับคุณแป้งนวลเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ได้ครับนวลเดียวเปลี่ยนชีวิตเขาสูตรอยู่แล้วฟังเขาหน่อยไม่
จะบอกว่าขอบคุณนะคะคนที่ทำ Golden Song ขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง4ท่านว่าไม่ใช่ว่าอยากจะบอกว่ายังมีแฟนคลับคืออย่างแป้งนะคะเป็นแฟนคลับของทุกท่านเลยนะคะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณให้เกียรติในรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่การด้วยนะครับเพลงเมื่อกี้เพราะมากเลยเพราะมากเลยเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกอิจฉามากฉันอยากร้องเพลงเพราะฉันจะได้รับการกอดจากมาดามแป้งบ้างนะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่แป้งขอบคุณที่ให้เกียรติมารายการของเราพวกเราก็ปลื้มใจมากเลยนะฮะที่เพิ่งรู้ว่าพี่แป้งก็เป็นแฟนคลับรายการของเราเหมือนกันนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับมาดามแป้งนุชพันธ์ล้ำสามครับทางรายการต้องขอขอบคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำที่มาร่วมสืบสานบทเพลงทองคำและสร้างความสุขให้ทุกคนหายคิดถึงบทเพลงทองคำอันล้ำค่า